สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สังวานจะเล่าเรื่องที่ว่าได้ไปที่วัดช้างอ่างทองเป็นครั้งแรกวันนั้นเดินทางไปกับน้องชาย2คนนะคะได้ไปที่วัดช้างอ่างทองแล้วก็เพื่อจะไปเยี่ยมหลวงพ่อพระธรรมทูตที่พวกเรารู้จักค่ะเพราะว่ามาทราบมาว่าท่านเดินทางกลับมาจากอินเดียตอนนั้นที่เดินทางไปก็ยังไม่เคยไปกันเพราะเห็นป้ายว่าวัดช้างเราก็เลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวเข้าไปตามชื่อวัดก็จะไปเจอศาลาการประเรียนอยู่ข้างหน้าแล้วก็วิ่งรถเข้าไปแล้วก็ไปจอดอยู่ด้านหลังพระอุโบสถตรงนั้นจะมีเจดีย์อยู่ด้านที่เราจอดรถนะคะเขียนว่าเจดีย์ที่เก็บอัฐิของเจ้าพระยามหาเสนาบดีพระราชมนูซึ่งเป็นทหารเอกคู่พระไทยของสมเด็จพระนเรศวรค่ะหรืออีกนามหนึ่งที่คนละแวกนั้นเรียกว่าหลวงพ่อเพชรนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็ได้ลงไปไหว้สักการะท่านตรงเจดีย์เสร็จแล้วเราก็เดินตรงนั้นจะมีวิหารไม่ทราบว่าวิหารอะไรนะคะอยู่เราก็เดินเลาะอ้อมไปพอไปเจอเลี้ยวมุมด้านหลังวิหารนั้นก็ไปเจอเจดีย์อีกเจดีย์หนึ่งเห็นมีหมากภูวางอยู่เป็นหมากภูแห้งๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องเส้นบัตรพีอะไรแบบเนี้ยเราก็เดินเลาะไปพอสักเดี๋ยวมันมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นดอกไม้อะไรไม่รู้โอ้หอมมากแล้วดอกไม้เนี่ยมันจะกลิ่นมันจะหอมหวนวนรอบตัวเราเนี่ยแล้วก็มองหาว่าตรงนั้นมันมีต้นไม้อะไรดอกไม้อะไรหรือว่ามีต้นไม้ที่มีดอกหอมก็ในช่วงเวลานั้นไม่เห็นมีดอกไม้อะไรนะคะเราก็เลยเดินต่อไปกับกลิ่นหอมๆนะล้อเข้าไปเห็นมีโบสถ์อยู่ด้านในที่เรารู้ว่าเป็นโบสถ์เพราะว่าเราเห็นใบเขาเรียกเสมาที่จะตั้งอยู่รอบๆโบสถ์เนี่ยประดิษฐ์เขาเรียกอะไรนะวางอยู่รอบๆทั้ง4ทิศไงคะเราก็เดินตรงเข้าไปพอเราเดินตรงเข้าไปข้างในอ่ะพอเดินมันรู้สึกว่าเงียบเหงาอ้างว้างมันดูหงเหงยังไงบอกไม่ถูกดูวังเวงอ่ะพอเราเดินอยู่สักพักอ่ะหมาบริเวณนั้นมันก็หอนหอนรับกันเป็นทอดๆเลยแล้วมันก็มาเหมือนว่ามาหอนอยู่ตรงแถวที่รอบๆโบสถ์นั่นอ่ะเราก็คิดว่ามันหมาแถวนั้นมันอาจจะเห็นเราแปลกหน้าก็ได้ดูวัดนี้ดูเงียบๆอ่ะไม่ได้มีคนมาท่องเที่ยวอะไรกันเงี้ยดูเป็นวัดเงียบๆเราก็เลยเดินออกพอเดินพ้นตรงนั้นมาเสียงหมาหอนมันก็เงียบไปเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราจะไปกุฏิที่หลวงพ่ออยู่นะตรงไหนก็จะถามใครดีพอเราเดินเลาะๆออกมาแล้วเราก็เห็นแถวของกุฏิพระอยู่ทางเหนือของวัดแต่มีผู้ชายเดินสวนทางออกมานะที่เราจะเดินเข้าไปเราก็เลยถามเขาว่ากุฏิหลวงพ่อพระธรรมทูตน่ะที่มาจากอินเดียเนี่ยเพิ่งกลับจากอินเดียเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาเลยชี้ให้เราดูว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เดินล้อเข้าไปพอเราเดินล้อเข้าไปเนี่ยเราไปนั่งตรงหน้ากุฏิที่เขาบอกว่าเป็นกุฏิที่หลวงพ่อท่านอยู่อ่ะมันเงียบมันเหมือนไม่มีการเคลื่อนไหวในกุฏิอ่ะคือเหมือนท่านอาจเรานึกในใจว่าท่านอาจจะจำวัดก็คือหมายถึงนอนอยู่หรือว่าอาจจะนั่งสมาธิเราก็ไม่กล้าไปเรียกเพราะอาจจะเกิดบาปได้ค่ะถ้าหากท่านกำลังนั่งสมาธิหรือว่าพระจำวัดหรือนอนเนี่ยเขาจะไม่ปลุกกันน่ะโดยทั่วไปก็เลยนั่งรอการนั่งรอของเราก็ไม่ให้เสียเวลาเราก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกเราหรือเรียกว่านั่งทำสมาธิไปด้วยในการรอท่านสักพักนึงอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่ามีตอนที่เรานั่งสมาธินะมันก็เหมือนว่าเราเคลิ้มๆหรือเราอาจจะหลับไปก็ได้หรือเคลิ้มหลับก็ได้เราเห็นดวงไฟสีส้มๆเหลืองๆอ่ะเด่นชัดแสงสว่างเชียวพุ่งก็หาเราก็เหมือนแล้วก็สะดุ้งแล้วก็ลืมตาขึ้นอ๋อเราเพิ่งสังเกตเห็นว่าเรานั่งเนี่ยหันหน้าเข้าหากุฏิของหลวงพ่อเนี่ยตรงด้านข้างของกุฏิที่เรานั่งตรงเลยเป็นรูปปั้นของปู่หมอชีวกนะคะแล้วก็เห็นดวงนั้นน่ะพุ่งเข้ามาหาเราอันนั้นก็คือเหมือนเป็นปรากฏการณ์ฝันที่แปลกฝันกลางวันเลย
แล้วเราก็มองแล้วก็ยังเงียบอยู่ก็เห็นน้องชายก็ยังนั่งสมาธิด้วยเหมือนกันแต่เขานั่งเงียบเราก็เลยนั่งต่อพอนั่งต่อเนี่ยมันก็เหมือนเราเคลิ้มอีกเคลิ้มอีกแล้วเหมือนเราอาจจะฝันไปอ่ะเราเห็นกุฏิข้างๆของกุฏิหลวงพ่อน่ะเป็นกุฏิร้างเก่าๆแล้วมีจีวรพาดอยู่แต่เลยเห็นใต้กุฏิเนี่ยมีงูสีดำตัวเขื่องเลยอยู่ใต้ล่างนะใต้กุฏินะเรากำลังมองอยู่ว่าโหน่ากลัวคิดว่าเราจะขยับเพราะให้หนีให้ไกลจากกุฏิเพราะกุฏิอยู่ใกล้กันเนี่ยเรารู้สึกกลัวงูขึ้นมาเลยตอนนั้นก็เลยลืมตาขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงพระที่กุฏิด้านในเข้าไปอีกท่านตะโกนเรียกว่าโยมมาทำมานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยเราก็เลยเหมือนบอกท่านกลับไปว่าเรามานั่งรอหลวงพ่อพระธรรมทูตที่เพิ่งกลับจากอินเดียน่ะเพื่อจะมาเยี่ยมสนทนาธรรมกับท่านมาเยี่ยมเยียนท่านอะไรประมาณเนี้ยท่านก็บอกว่าทำไมไม่เรียกท่านล่ะแล้วบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยท่านอาจจะนอนท่านอาจจะจำวัดหรือว่าท่านอาจจะนั่งสมาธิอยู่ก็เลยปล่อยท่านก่อนแล้วกันสักพักหนึ่งเสียงที่เราตอบโต้กับพระที่ตะโกนถามน่ะหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ออยู่ในกุฏิได้ยินท่านเลยตะโกนออกมาว่าเสียงใครมาส่งเสียงอยู่หน้ากุฏิของเราเราก็เลยถือโอกาสบอกท่านไปเลยว่าหลวงพ่อเสียงโยมเองสังวาลค่ะหลวงพ่อเลยบอกอ้าวสังวาลมาเลยถ้าสังวาลมากับน้องชายค่ะท่านก็เลยบอกอ้าวเดี๋ยวสักเดี๋ยวท่านก็เปิดท่านคงคลองจีวรก่อนแล้วก็เปิดกุฏิออกมาแล้วก็เรียกเราสองคนพี่น้องขึ้นไปนั่งตรงหน้ากุฏิแล้วก็ได้สนทนากันหลวงพ่อเราก็เลยบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาเนี่ยก็ไปไหว้เจดีย์ของพระรามนูนมาแล้วก็เดินเลาะมาทางข้างนู้นน่ะผ่านเจดีย์อะไรอีกเจดีย์นึงอยู่ด้านหลังฮะท่านบอกอ๋อตรงนั้นเป็นเจดีย์ที่เขาจะทำพิธีพีกรรมกันหลังจากออกศึกเพื่อขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่ไปทำศึกมาน่ะแล้วโยมสองคนก็ได้กลิ่นหอมวนอยู่รอบตัวเลยเดินก่อนที่จะเดินเข้าไปในโบสถ์ใหม่นู่นน่ะท่านบอกว่าดีแล้วล่ะกลิ่นหอมอ่ะเป็นกลิ่นของเทพเทวดาท่านอาจจะรับรู้ว่าพวกโยมมาก็ได้หรือประมาณนี้แหละอะไรประมาณนี้ท่านเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ายินดีกับคำเหล่านี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นมงคลนะคะเสร็จแล้วเราก็เล่าว่าตอนที่เราเข้าไปที่โบสถ์ตรงนู้นน่ะที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นโบสถ์ใหม่อ่ะตอนที่คุยไปแล้วท่านได้บอกนะคะว่าเป็นโบสถ์ที่สร้างใหม่แต่ไม่ได้ใช้พอตอนหลังก็กลับมาใช้โบสถ์เก่าตรงนั้นก็ที่บอกว่าเราก็บอกว่าโหหมาหอนขมเลยตรงนั้นน่ะหอนรอบๆเลยแล้วรู้สึกว่าไปเดินตรงนั้นน่ะมันวังเวงยังไงก็ไม่รู้หลวงพ่อบอกอ๋อตรงนั้นมันเคยเป็นป่าช้าเก่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนี่ยเราก็เลยโหก็ได้รู้รายละเอียดหลายอย่างของบริเวณนี้แล้วเราก็บอกเลยหลังจากนั้นเราก็เดินออกมาแล้วก็เดินมาหาหลวงพ่อก็ไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อในกุฏิก็ไม่กล้าเรียกก็กะว่ารอให้ได้ยินเสียงหลวงพ่อทำอะไรก่อนถึงจะเรียกกลัวหลวงพ่อกำลังจำวัดหรือว่านั่งสมาธิก็เลยไม่ได้เรียกอะไรหลวงพ่อบอกว่าท่านท่องตำราของท่านอยู่ที่ท่านเรียนอะไรปริญญาเรียนอะไรนี่แหละท่านเล่าอยู่เสร็จแล้วเราก็เล่าว่าขณะที่รอหลวงพ่อเนี่ยเราก็นั่งสมาธิรอกันแล้วมันคงจะหลับนั่นแหละคืมหรืออะไรประมาณนี้ก็บอกว่าเนี่ยเห็นดวงสีส้มๆเหลืองๆเลยพุ่งเข้าใส่เลยนะท่านก็บอกว่ามีญาติโยมหลายคนก็บอกว่ามันนั่งตรงนี้แล้วก็เห็นปรากฏการณ์ตรงนี้จากรูปปั้นของปู่ชีวกก็มันเป็นสิ่งที่ดีละดวงเหลืองๆส้มๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราก็สาธุหลังจากนั้นก็เราก็บอกว่าเราก็เนี่ยทำสมาธิต่อมันก็เหมือนเราหลับไปอีกแล้วเราก็เห็นว่ากุฏิร้างข้างๆของหลวงพ่อใต้ล่ะไอ้ใต้ตรงใต้ถุนน่ะมันมีงูดำตัวเขื่องเลยนะหลวงพ่อมันฝันหรือไงก็ไม่รู้นะหลวงพ่อนั่นคือเราว่าเนี่ยอาตมาลงไปข้างๆกุฏิด้านหลังอ่ะ
ตรงนั้นมันจะมีญาติโยมมะพงเอาต้นมะนาวมาปลูกอะไรมาปลูกไว้เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเดินไปท่านไม่ได้สังเกตพอหันไปทีเห็นงูตัวดำเลยพันอยู่บนต้นมะนาวท่านบอกว่าเห็นคนเขาพูดว่างูมันกลัวมะนาวทำไมเห็นมันพันอยู่ที่ต้นมะนาวมันนะเราก็ชะงักเลยมันคงตกใจเราท่านว่างั้นนะแล้วมันก็เลยเลื้อยหนีลงไปตรงเข้าไปตรงใต้กุฏิร้างนั่นแหละใต้ถุนกุฏิร้างอ่ะอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละเรื่องราวก็เลยแปลกๆแบบเนี้ยแล้วเราก็มองเวลาแล้วว่ามันก็สี่โมงกว่าแล้วเราก็รู้ว่ามันเย็นมากแล้วจะเผื่อเนาะพระท่านจะทำวัดเย็นเรามาถ่วงเวลาจากจะเป็นบุญก็จะเป็นบาปเอาก็เลยต้องกราบลาท่านกลับก็บอกท่านว่าสงสัยหลวงพ่อจะต้องไปทำวัดเย็นแล้วมั้งมันจะห้าโมงแล้วใช่อาตมาก็ว่าจะสงน้ำแล้วก็จะไปทำได้เวลาทำวัดเย็นแล้วเราก็เลยกราบลาท่านกลับตอนที่เราเดินกลับกันมาเราเดินไปตรงซอกที่มันติดกับเป็นทางเหมือนทางเดินไปถึงรถเราไวขึ้นน่ะที่มันเดินผ่านโบสถ์แล้วก็เดินกันมาตรงนั้นพอเดินมาตรงนั้นน่ะพอจะใกล้จะถึงรถน่ะหมาจะไอ้ตรงท้ายโบสถ์เก่าไอ้โบสถ์ใหม่ที่เราเข้าไปตอนแรกอ่ะมันหอนแล้วมันเป็นช่วงๆเลยแล้วมันไม่หอนเฉยๆนะมันเดินออกมาด้วยเหมือนมันเดินตามอะไรมาสักอย่างเดินมาแล้วมันก็มา4แล้วถ้าเราจำไม่ผิดไม่ใช่4 5ตัว5 6ตัวด้วยกันน่ะมันมายืนเป็นวงเลยนะเหมือนล้อมอ่ะหอนรับกันโบโบชูปากชูหน้าหอนเลยอยู่รอบๆที่เราจอดรถอยู่เราก็เลยหันไปคุยกับน้องชายกันว่าโอ้โหนี่ยังไม่ทันมืดเลยนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่วันเนี้ยเราไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ถ้าวันเนี้ยเราได้ทำบุญอะไรเราได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุญเป็นกุศลเราขอส่งให้ทุกสัพพะดวงจิตที่อะไรได้พบเจอกันในวันนี้แล้วเราก็เลยสาธุแล้วเราก็บอกว่าขอให้เรากับจับน้องเราเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วเราก็ขึ้นรถแล้วเราก็กล่าวคำว่าสาธุเรื่องราวของเราในวันนั้นที่ได้ไปวัดช้างก็มีประสบการณ์ประมาณนี้แหละค่ะเรื่องราวต่างๆที่เราเล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าเป็นในเชิงผีหลอกผีหลอนอะไรนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกๆอย่างหนึ่งที่เราเจออาจจะแปลกมากแปลกน้อยก็แล้วแต่ตามวาระเหตุการณ์นะคะเราก็ยินดีที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังอาจจะเป็นการเพลิดเพลินเป็นเพื่อนกันสนุกสนานแล้วอยากให้เพื่อนๆกดติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจเราจะได้มีเรื่องต่างๆที่เจอมาเล่าให้ฟังอีกนะคะแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคุณฟังด้วยนะคะเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์เป็นเรื่องเล่าที่สนุกสนานเพลิดเพลินต่อไป